สวัสดีฮะเป็นในเกม BTS Universe Story นั่นเองนะฮะก็โอ้โหอัปเดตว่ะก็น่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับ BTS นั่นแหละฮะ Big Hit Entertainment โอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนโหลดเสร็จแล้วกันโหลดเสร็จแล้วนะฮะก็ผมก็ไม่ใช่ติ่ง BTS อะไรขนาดนั้นฟังอยู่ชอบอยู่2เพลงมั้งBoy With Love กับอะไรอ่ะ Spin Day เหรออะไรสักอย่างนั่นน่ะว่าคลิปนี้ติดลิขสิทธิ์แน่เลยวะคิดว่านะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเพลงแน่ๆเอาเรื่องอยู่นะขอเร่งความเร็วแล้วกันเร่งได้ 1.5 ภาษาไทยด้วยนะ อะไรซอกกินคือใครผมว่าแฟนๆน่าจะชอบนะชื่อแฟนคลับของ BTS เขาชื่ออะไรนะแต่ละวงเขาจะมีอยู่ใช่ไหมอย่าง Blackpink ก็ Blink อะไรอย่างเงี้ย Big Bang ก็ VIP อันนี้เขาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะไม่ใช่เสียงในเกมนะฮะเกมแนวไหนเอ่ยเรื่องจริงหรอหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าแฟนๆน่าจะฟินเอาเรื่องอยู่จีมินนี่มีเสียงพูดเหรอเอ้ามีเสียงตกมันแต่ละคนจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะฮะเป็นเกมแนวไหนวะเนี่ยอันนี้
คืออะไรเอ่ยมาดูต่อดูต่อยังไม่รู้เลยว่าเป็นแนวไหนอะไรยังไงมันเป็นแอปเพลงมาแล้วลิขสิทธิ์มั้ยเนี่ยนี่เพลงเพราะว่ะชื่อเพลงอะไรวะอะไรอ่ะน่าจะมีชื่อเพลงบอกด้วยนะสำหรับเผื่อคนที่เขาไม่รู้อ่ะไม่ได้เล่นเอ้ยไม่ได้ติ่งขนาดนั้นอะไรเมื่อกี้มันร้องว่าอะไรนะ UI เดี๋ยว iFarm อ๋อถ้าเดาไม่ผิดนี่เป็นชื่อเพลงป่ะเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนแป๊บนึงนะเออใช่เว้ยชื่อเพลงจริงด้วย ดูสตอรี่ที่แนะนำตัวละครเอกที่ชื่นชอบคนที่ย้อมมันมีอยู่เพลงช่วงเพลงอะไรอะช่วง Boy With Love ที่ย้อมผมสีน้ำเงินคนไหนวะพระเจ้านี่มันเกมเหรอโอ้เยอะว่ะโอ้อย่างเยอะอย่างเยอะมาก ผลงานครีเอทีฟคือครีเอทีฟครีเอเตอร์มืออาชีพต้องมีการเติมเงินนะฮะ อ๋อเหมือนแบบแสดงเป็นเรื่องๆไปอย่างนี้หรอลองอันนี้ดิโอ้คนดูอย่างเยอะมันผมว่ามันไม่น่าใช่เกมนะตอนจบอาแต่ต่างอ๋อมาเข้าเกมแล้วเข้าเกมแล้วเหมือนเราต้องเลือกตอบคำถามแล้วมันจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้ป่ะอ๋อนี่คือแคปภาพหน้าจอนะฮะอันนี้คือดูสนทนาของใครเอ่ยเอาเป็นนักสืบธรรมดาไปฮะ แล้วไงต่องงสภาพแวดล้อมก็เสียงดังเอ้าผมเลือกแล้วอะมันยังไงอะมาถึงกูก็งงแล้วเนี่ยมาดูต่อผู้ช่วยธรรมดาเราต้องอ่านเนื้อเรื่องนะดูท่าทางคิมซอกจินยุนกิมินยุนกิเดี๋ยวเอาให้มันจบสักตอนหนึ่งแล้วกันเราจะได้รู้ว่ามันเป็นแนวไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกมตอบคำถามอะไรประมาณนี้เลือกตอบคำถามนะฮะ
มันมีความวายหน่อยๆมั้ยเนี่ยรู้สึกว่าวงนี้จะมาแรงมากฮะเราจะได้เรียกว่าเบอร์หนึ่งได้เลยมั้งสำหรับบอยแบนด์ชายสำหรับผมนะเพราะว่าหันไปทางไหนก็ BTS ทางนั้นเลยอ่ะGOT7 ก็พอกันหรือเปล่าแต่ผมว่า BTS น่าจะมาแรงกว่านะฮะเราข้ามในเรื่องไปอันนี้ตอบแบบเดาในเรื่องมั่วๆเลยนะจะได้จบเร็วๆเอาจบฮะเกมเลือกตอบคำถามนะฮะแล้วก็ตอนจบจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ผลการเลือกของเราอีกนะฮะโอเคใครวะเนี่ยมีหน้าตามันเศร้ามองยังนะฮะประมาณนี้จบแล้ว1ตอนพรีเมียมก็จะได้อะไรเพิ่มอีกโอเคนะก็จะมีหลายเรื่องเลยเนี่ยเรื่องนึงก็มีหลายตอนนะฮะเมื่อกี้เท่าที่เลื่อนดูมี30เรื่องหรือเปล่าโอ้โหฟินกันยับเลยนะฮะสำหรับแฟนคลับเดี๋ยวขอมาสำรวจเมนูก่อนนี่ไงเนี่ยเพลงนี้ที่ผมชอบเนี่ยไอตัวบนเนี่ยนี่เขาแบ่งเป็นตามชื่อเพลงเลยป่ะเนี่ยมีเปลี่ยนชุดได้ด้วยวะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งวงอื่นน่าจะทำแบบนี้เหมือนกันนะ AR คือหยิบบอกนะใช่ไหมแนวโปเกมอนนั่นใช่ไหมเดี๋ยวปิดกล้องก่อนเอ้าเด้งหลุดนะฮะก็นะฮะเมื่อกี้หลุดเฉยนะฮะก็จะมีเป็นเรื่องๆไปนะฮะสรุปแล้วก็เป็นเกมตอบคำถามคำถามแล้วก็ตอนจบก็จะเป็นผลเลือกแล้วแต่จากคำตอบที่เราเลือกนะฮะตอนจบแต่ละคนอาจจะจบไม่เหมือนกันนะฮะได้ฟินกันแฟนๆได้ฟินกันแน่เองมีสร้างสตอรี่เองได้ด้วยวะเฮ้ยเจ๋งอะสร้างได้ด้วยเหรออ๋อใช้เพจรับชมมีอย่างนี้ด้วยว่ะสร้างสตอรี่ได้ด้วยเว้ยเราจะไม่ไปถึงขั้นนั้นนะนี่ไงแฟนคลับเต็มฮะบอกเลยท็อป100ของเมื่อวานโอเคฮะไปแล้วฮะไม่น่ามีอะไรมากประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป